ีครับ วิวจากชีชินะครับวันนี้รีวิวมอดกันบ้างมอดแฟนทอมมอดครับของโปรโฟแฟนทอมนะครับมาดูกันคือตัวมอดเป็นแท่งอย่างเงี้ยครับแท่งนะฮะก็จะมีตรงนี้ฮะเป็นหน้ากากแฟนทอมนะครับข้างในมีอะไรมาให้บ้างมีแกะแล้วแหละฮะแกะก่อนอีกแล้วนะฮะก็จะมีผ้านะครับผ้าให้ผืนหนึ่งนะครับผืนน้อยๆเอาไว้เช็ดทำความสะอาดหมดนะครับก็สารเจลนะครับเอาไว้โยนทิ้งห้ามกินนะฮะโอเคแล้วก็เป็นการ์ดนะครับแฟนทอมไม่มีอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์บอกมาเป็นดูอัลท็อปก็จะมีอ๋อนี่คู่510ไฮบริดมาให้นะครับแล้วก็ของเทอมธรรมดาเป็นคู่ธรรมดาครับอย่างเงี้ยครับไว้ใส่กับหมดได้เลยโอเคเอาไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวมากนะฮะแล้วก็มีพินเปลี่ยนให้นะครับพินตัวนี้นะฮะพินเปลี่ยนให้ตรงนี้นะครับก็มีอ๋อมีปุ่มไอ้นี่ด้วยหยิบถึงไหมหยิบไม่ถึงนะฮะตรงแบบนี้ต้องลื้อครับเขาติดกาวมาด้วยครับพังหมดครับกล่องผมเอาไว้ว่าเขาจะรอแป๊บนึงครับจะเอาออกมาให้ได้ฮะคือฟองน้ำหนามากไปฮะเรามีแหนมนะครับเราไม่ใช้เป็นประโยชน์นะครับนี่ครับใช้ตัวแรกก็จบแล้วฮะก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวดำๆนะครับมันคือตรงนี้โอ้มันคือตรงนี้ฮะไอ้ดำๆรอบๆเนี่ยครับคือเขาเอามาทดลองให้กันเลยนะครับเผื่อพังนะฮะนะครับไม่มีอันนี้ที่ผมบอกคือตรงนี้กับคั่วไฮบริดนะครับแล้วก็มีสปริงให้ด้วยค่อนข้างจะแจกแหลกเลยสปริงก็เนี่ยครับสปริงอันนี้ค่อนข้างจะนุ่มกว่านี้นะไอของเดิมมันอ่ะค่อนข้างแข็งแล้วก็ทำไม่ยากฮะแกะอันนี้ออกมาครับเนี่ยฮะก็หมุนออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเปลี่ยนแทนได้เลยนะครับหมุนในตรงนี้ออกมาก่อนเนี่ยตรงนี้นี่ครับหมุนออกมาก่อนนะฮะหมุนปกติเลยแล้วก็ใส่แทนเข้าไปได้เลยแต่ตัวนี้จะอ่อนกว่านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วในแฟนทอมหมดเรามาลองฟิลสูบกันดีกว่าว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับก็ยังไม่ได้ลองอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่งแกะกล่องของเยอะมากนะครับโอเคเรามาลองกันดีกว่าใช้กระถางโซนี่BTC4 นะครับผมลืมเอา 5A มานะฮะชาร์จแบตอยู่นะครับโอเคไม่มีอะตอม22ด้วยโอเคลืมบอกครับหมดเป็น22มิลนะครับลืมบอกนะครับไม่ใช่24อ่ะจ่ายโคตรแรงครับต้องยังว่าจ่ายโคตรแรงครับควันโคตรเยอะฮะแรงมากจริงๆฮะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะนี่ก็ไม่ร้อนด้วยร้อนช้าอยู่เหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยแฟนทอมใช้ง่ายใช้ดีนะฮะแต่ว่าเสียอย่างนึงคือสมัยนี้ตอม24มันเยอะฮะนี่มัน22ใช้ดีฮะกดมาเลยฮะเนี่ยครับส
ำลีแห้งพอดีงั้นก็ฝากไว้กับตัว Waterfall Phantom Mod ด้วยนะครับตัวนี้ฮะครับสินค้าเต็มที่ร้านแล้วนะครับยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ